ครับคุณผู้ชมฮะกลับมาพบกับบอสเช่นเคยครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับทางดูทีวีแบบนี้ทุกวันเสาร์ครับเวลา 18:00 น.นะครับวันนี้ครับบอสพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Racket Club นะครับสุขุมวิท 49นั่นเองฮะซึ่งบริเวณด้านหลังของบอสก็คือหน้าผาจำลองนะฮะพอจะเดาออกนะครับว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำอะไรกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นฮะเราจะไปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวกีฬาครับรอบโลกกันก่อนฮะในช่วงแรกกับสิงสปอร์ตอัปเดตครับRed Bull สุดเซ็ง RB8 ผิดกฎหลังจากจบศึก Monaco GP ที่ผ่านมานะครับบรรดาทีมนักแข่งดังทั้ง Mercedes GP McLaren Ferrari ครับรวมไปถึง Lotus ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับถึงชิ้นส่วนที่เป็นพื้นรถ RB8 ของทีม Red Bull นะครับว่าเข้าข่ายผิดกติกาฤดูกาล2012ครับเนื่องจากตามกฎระบุไว้นะครับว่าห้ามทีมแข่งเจาะรูพื้นรถบริเวณล้อหลังครับเพื่อช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ซึ่งตอนนี้ครับสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ FIA ครับได้มีคำสั่งให้ทีมแข่งปลากระทิงแดงงดใช้ชิ้นส่วนดังกล่าวในรถทั้ง2คันนะครับในการแข่งขันที่แคนาดาเนื่องจากการพิจารณานะครับแล้วว่าเข้าข่ายผิดกติกาด้านเทคนิคครับอย่างไรก็ดีฮะยังยืนยันที่จะคงผลการแข่งขันที่มาร์คเวเบอร์ได้เป็นแชมป์ที่โมนาโกเอาไว้ต่อไปพร้อมกันนี้นะครับที่ปรึกษาทีมแข่งปลากระทิงแดงครับยังตัดพ้อไปยังคำสั่งของ FIA ครับที่มองว่ารถแข่ง RBA ครับผิดกฎว่าผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะเราทีมเดียวยังมีอีกหลายทีมนะครับที่มีการปรับแต่งรถเช่นนี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นจุดที่ทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งแต่อย่างใดครับฟิล์มเสียดายวืดแต้มบิดคาตาลันนักบิดทีมไทฮอนด้า PTT Gresini Moto2 ครับที่ออกสตาร์ทจากกริดที่27ในศึก Moto2 รายการคาตาลันกรังปรีสครับที่สนามคาตาลุญญาเซอร์กิตขยับอันดับขึ้นมาเกือบ10อันดับครับหลังจากออกสตาร์ททว่าในช่วงท้ายครับจากปัญหาในการเลือกยางทำให้การเร่งเวลาต่อรอบไม่ขึ้นครับแล้วก็จบการแข่งขันในอันดับที่18เท่านั้นพลาดมีแต้มติดมือท็อป15เป็นเรสที่2ติดต่อกันไปอย่างน่าเสียดายครับซึ่งนักบิดไทยครับวัย24ปีได้เผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันนะครับว่าผมออกสตาร์ทได้ไม่เร็วเลยฮะแล้วทำเวลาไล่กลุ่มกลางที่มีแบรดลีย์สมิธบิดอยู่ด้วยเวลาต่อรอบที่น่าพอใจตกอยู่ที่ราว1นาที47วินาทีแต่ทว่าโชคไม่ดีที่เรามีปัญหาการเลือกยางทำให้รถมีการส่ายในช่วงท้ายอย่างไรก็ดีนี่คือสัญญาณที่ดีในการเดินหน้าไปเก็บแต้มจากการที่เราเปลี่ยนเฟรมมาเป็นซูเตอร์ตั้งแต่สนามที่แล้วสำหรับศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามต่อไปครับซึ่งเป็นการแข่งขันสนามที่6ประจำฤดูกาล2012จะขยับไปบิดกันที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษรายการ British Grand Prix ในวันที่17มิถุนายนนี้ครับ Honda อ้าแขนรับ Rossi คืนถิ่นสโตนเนอร์ครับแชมป์โลก MotoGP 2สมัยชาวออสเตรเลียครับทำช็อกวงการความเร็วด้วยการประกาศรีไทร์ทันทีหลังจบฤดูกาลนี้ครับโดยเจ้าตัวได้ยืนยันนะครับว่าต้องการทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวหลังจากอาร์เดเนาภรรยาคนสวยครับเพิ่งจะให้กำเนิดพยารักคนแรกไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากกรณีดังกล่าวครับทำให้มีการคาดการถึงนักบิดคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาจับคู่กับดานี่เปโดรซ่าครับในฤดูกาลหน้าซึ่งมีรายชื่อทั้งฮอกเก้ลอเรนโซจากค่ายยามาฮ่าครับวาเลนติโน รอสซี่นักบิดจากทีมดูคาติรวมถึงมาร์คมาเกสครับนักบิดดาวรุ่งชาวสเปนในรุ่น Moto2 ขณะเดียวกันครับนากาโมโตะยังตอบข้อซักถามถึงกรณีที่ตกเป็นข่าวกับวาเลนติโน รอสซี่ที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งรวมถึงนักบิดดังรายอื่นๆนะครับว่าเวลานี้ไม่มีรายที่เป็นไปไม่ได้แล้วนะโดยเฉพาะวาเลนติโน่ที่เคยเริ่มต้นการแข่งขันรุ่นใหญ่กับที่นี่เมื่อหลายปีก่อนผีไม่จ่ายเวอร์72ล้านปอนด์แลก3แข้งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับไม่คิดทุ่มบ้าเลือด72ล้านปอนด์ตกประมาณ 3,600 ล้านบาทนะครับเพื่อตกแต่งทัพผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการซิลลูก้าโมดริชเลเดนเบนส์และซิกติโอเต้เพราะมองว่าค่าตัวสูงเกินความเป็นจริงจากการตีข่าวของ Daily Mail นะครับสื่อดังประจำเกาะอังกฤษ
แหล่งข่าวคนสนิทกุนซือชาวสกอตครับกล่าวว่าเราได้มีการสอบถามไปยังนักเตะทั้ง3คนบ้างแล้วแต่เซอร์อเล็กซ์จะไม่จ่ายค่าตัวที่เกินความเป็นจริงขนาดนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมจ่ายเพียงแค่20ล้านปอนด์แลกกับโมดริชเท่านั้นอย่างไรก็ตามที่พอลสโคนะครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย37ปีตัดสินใจค้าแข้งต่อไปอีกปีครับอาจจะทำให้เซอร์อเล็กซ์เปลี่ยนใจส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายอยากได้เบนส์มาแทนปาทริชเอฟรานะครับซึ่งมีอายุอยู่ที่31ปีแล้วด้านกองกลางตัวตะเกงก็ยังมีตัวเลือกอย่างไมเคิลคาริกนะครับแล้วก็ยังมีดาร์เรนเฟเชอร์นะครับโดยเฉพาะรายหลังน่าจะกลับมาลงเล่นในฤดูกาลหน้าหลังจากมีอาการป่วยตลอดปีที่ผ่านมาฮาซาร์ครับเผยซบเชลซีเพราะแชมป์ยุโรปฮาซาร์ครับชูเสื้อต้นสังกัดใหม่กับเชลซีหลังบรรลุข้อตกลงหลังจากย้ายจากลิลส์ครับแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ครับตกประมาณ 1,600 ล้านบาทพร้อมให้สัมภาษณ์ถ้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่สิงห์บลูคว้ามาได้จากการเอาชนะจุดโทษไบเอ็นมิวนิกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ครับแข้งวัย21ปีครับที่พาลิลส์ครับคว้าแชมป์ลีกเมืองน้ำหอมฤดูกาล 2010 ถึง 2011 นะครับกล่าวว่าเชลซีมีผลงานไม่สู้ดีในลีกครับทำให้ผมคิดว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซะแล้วจังหวะนั้นมี2สโมสรจากเมืองแมนเชสเตอร์ติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับโค้ชทั้ง2แล้วด้วยฮาซาร์ครับยังกล่าวกับ RTL นะครับสถานีวิทยุของฝรั่งเศสทิ้งท้ายอีกนะครับว่าแน่นอนการที่เชลซีคว้าแชมป์ยุโรปเนี่ยมีอิทธิพลในการตัดสินใจครั้งนี้ครับเพราะต้องการลงเล่นถ้วยใบนี้ทุกปีหลังได้สัมผัสมาแล้วกับลิลส์เมื่อปีที่แล้วจึงไม่ลังเลเลยครับกับการเลือกสังกัดใหม่ในครั้งนี้นั่นก็คือความเคลื่อนไหวครับของหลายๆกีฬานะครับที่ผ่านเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าในบ้านเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวไปชมได้เลยครับในช่วงแรกของเรากับ Sing Sport Update ต่อครับมาติดตามข่าวในประเทศไทยกันบ้างครับโปรช้างครับโชว์สวิงกระหึ่มซิลแชมป์ศึก ISP การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ ISP Handewell Open นะครับซึ่งชิงเงินรางวัลครับรวมประมาณ90ล้านบาทที่สนาม The Celtic Manor Resort ครับระยะทั้งหมด 7,378 ลาพา71ในเมืองนิวพอร์ตเวลส์สำหรับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ครับนับเป็นครั้งที่5ของโปรช้างนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการยูโรเปียนทัวร์ครับแต่ครั้งนี้ถือว่าพิเศษสุดกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกในการแข่งขันในแผ่นดินยุโรปเพราะชัยชนะที่ผ่านมา4ครั้งเป็นการคว้าชัยในแผ่นดินเอเชียทั้งสิ้นหลังจากจบการแข่งขันครับโปรช้างธงชัยใจดีได้กล่าวขอบคุณครอบครัวและแฟนกอล์ฟทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับตนเองครับในการคว้าแชมป์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของการแข่งขันครั้งนี้จะไม่เหมือนการแข่งขันในประเทศไทยแต่ผมก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับในการจะตีลูกให้อยู่บนแฟร์เวย์และขึ้นกรีนให้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่ผมได้มุ่งมั่นและพยายามอย่างดีที่สุดอยากจะกล่าวขอบคุณทุกคนครับไปยังครอบครัวของผมผู้ให้การสนับสนุนผมทุกท่านและแฟนกอล์ฟทุกคนในที่นี้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ The Beginners และอุทยานสวรรค์ครับโชว์สเต็ปเทพซิลตำแหน่งสุดยอดแอโรบิกไทยการแข่งขันแอโรบิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีครับน้ำดื่มสิงห์แอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่2โดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ลานกิจกรรมหน้าห้างบิ๊กซีนวนครครับมีทั้งหมด40ทีมจาก10เขตทั่วประเทศนะครับในระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมปี2555ที่ผ่านมาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รุ่นคือรุ่นอายุ15ถึง30ปีและรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในรุ่น15ถึง30ปีครับทีม The Beginners ครับตลาดโต้รุ่งบ้านบึงจากจังหวัดชลบุรีนะครับโชว์สเต็ปแน่นทำคะแนนไปถึง 81.5 คะแนนครับซิลแชมป์รุ่นนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทครับส่วนอันดับ2เป็นของเทศบาลตำบลไซงามจังหวัดกำแพงเพชรได้ 80.5 คะแนนและอันดับ3ครับทีม New Sky จากจังหวัดพิษณุโลกทำได้ 79.5 คะแนนครับและอันดับที่4ทีมท่าบ่อโซไซตี้ครับจากจังหวัดหนองคายทำคะแนนไปได้78คะแนนครับส่วนการแข่งขันในรุ่น31ปีขึ้นไปครับแชมป์ตกเป็นของทีมอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โชว์ฟอร์มทำคะแนนไปได้ 80.5 คะแนนครับพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนอันดับ2ทีมชาวีแดนซ์จังหวัดอยุธยาครับทำคะแนนไปได้ 77.5 คะแนน
อันดับที่3ครับทีมชมรมแอโรบิกหนองสิมจังหวัดอุดรธานีทำคะแนนไปได้77คะแนนและอันดับที่4ครับทีมโกลเด้นไลออนนะครับเทศบาลตำบลหนองซากจังหวัดชลบุรีครับทำคะแนนไปได้76คะแนนนั่นเองครับนั่นก็คือช่วงแรกของเราครับกดสิงสปอร์ตอัปเดตครับที่นำข่าวสารนะเกี่ยวกับกีฬานะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเราครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราคงจะต้องพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าแน่นอนครับอยู่หน้าผาจำลองแล้วจะไปเจอกับใครและเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์